พบกับหนึ่งในว่าที่สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี3กันเลยครับผมรู้สึกดีใจมากที่ได้ติด1ใน12คนเพราะว่าผมจะได้ไปอยู่ไร่เชิงตะวันกับท่านวอครับผมเป็นเด็กที่เรียนไม่ค่อยเก่งครับเพราะว่าผมชอบเล่นในเวลาเรียนนะครับไม่ตั้งใจครับก็ให้พระดัดนิสัยอย่างเงี้ยครับก็ทำให้ดีขึ้นแล้วก็ตัวผมก็จะอาจจะเปลี่ยนไปครับอยากให้คุณแม่ได้บุญครับร่วมให้กำลังใจพวกเขาได้ทาง True Visions ช่อง60และ True Visions HD 110ในสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี3